วันนี้ก็มาแชร์มาแบ่งปันท่ากระบอง2ท่อนท่าจูจมแบบรวดเร็วแบบกระชั้นชิดนี่นะครับซึ่งท่านี้ก็ต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วความแม่นยำแล้วก็การเก็บกระบองที่ถูกวิธีนะครับถ้าเก็บกระบองไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้กลับมาโดนตัวโดนหัวเราได้นี่นะครับก็จะเป็นการจู่โจมแบบกระชั้นชิดแบบรวดเร็วนะครับท่านี้ก็ต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วทั้งการจู่โจมแล้วก็เก็บกระบองนั่นแหละครับนี่ก็เป็นท่าแรกนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็เป็นท่าการจู่โจมแบบรอจังหวะด้วยการฟาดตรงๆนะครับนี่ก็ต้องอาศัยความแม่นยำในการเล็งแล้วก็ความแม่นยำในการจู่โจมแล้วก็ความแม่นยำในการกลับมาเก็บกระบองด้วยนะครับเหมือนกันนะครับการเก็บกระบองก็สำคัญเพื่อไม่ให้เด้งกลับมาโดนตัวเรานะครับก็ต้องอาศัยความรวดเร็วทั้งการฟาดการจู่โจมแล้วก็การเก็บกระบองเช่นกันสำหรับในท่านี้นี่นะครับก็ลองฝึกดูครับท่านี้ก็ไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆที่เริ่มฝึกท่าการจู่โจมเหมือนกันมีเทคนิคดีๆยังไงก็มาแชร์มาแบ่งปันให้ผมได้เหมือนกันนะครับ